หนิวป๋อป๋อจ้องช่ายคุณลุงวัวปลูกผักหนิวป๋อป๋อซื่อเก้อจ้องช่ายเหนิงโศทาโย่ฉินเฟินโย่หุ่ยต้งเหนาจื้อหายตงเต๋อเคอเสียจ้องตี้เตอฟังฝาคุณลุงวัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผักขยันเฉลียวฉลาดแถมยังรู้วิธีปลูกผักด้วยหลักวิทยาศาสตร์อีกด้วยเว่ยเลอตัวเซิงฉานสู่ช่ายทาจ้ายตี้หลีตาฉีเลออูเอียนลิ่วเซอเตอสู้เลี่ยวเผิงเพื่อผลิตผักให้มากขึ้นเขาสร้างเพิงพลาสติกสีสันสดใสในทุ่งนาเสี่ยวไปทู่ขั้นเต้าใช่เหวียนจื่อตาเลอเจ้อเมอตัวไฉเซอเตอสู้เลี่ยวเผิงกันเต้าเหินฉีกว้ายจิ้วเวิ่นเสี่ยวจู้กระต่ายขาวตัวน้อยประหลาดใจที่เห็นเพลิงพลาสติกสีสันสดใสมากมายในสวนผักเขาจึงถามหมูน้อยเสี่ยวจูจื้ออีเหวยซื่อเตอเก้าสู้เสี่ยวปายทู่เจ้อย่างซื่อเว่ยเลอเหมยหัวหวนจิ้งลูกหมูบอกกระต่ายน้อยสีขาวว่านี่คือการทำให้สิ่งแวดล้อมสวยงามเหวียนหลายเจ้อเสียอู่เหวียนลิ่วเซอเตอสู่เลี่ยวเผิงซื่อเว่ยเลอปังจู้สู่ช่ายเกิ้งเห่าเตอเซิงจ่างที่แท้จริงเพลิงพลาสติกสีสันสดใสเหล่านี้ช่วยให้ผักเจริญเติบโตได้ดีขึ้นยินเว่ยผู้ถงเตอเจ้ออู้สีฮวนผู้ถงเอียนเซอเตอกวงเซียนเกยทาเมินตาเพยผู้ถงเอียนเซอเตอสู่เลี่ยวเผิงเจิ้งซื่อเจ้อเก้อเหวียนยินเนื่องจากพืชต่างๆชอบแสงสีต่างกันการให้สีของโรงเรือนพลาสติกต่างกันเป็นเหตุผลที่แท้จริงถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ